ครับพี่น้องครับมื้อนี้สิเฮ็ดแกงเขียวหวานกินครับพี่น้องเฮ็ดแกงเขียวหวานครับผมมื้อนี้นี่ครับเขียวเรียบร้อยแล้วครับนํากระทงกะทิครับผมหมูนี่ไปย่างเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาย่างแล้วก็มาหั่นนะครับนี่ก็เอามาเคี่ยวกับน้ํากะทินี่ครับเครื่องอย่างปรุงอยู่ในนี้แล้วครับพี่น้องอ้าวตามขั้นตอนของเลยบัดนี้ต้องใส่มะเขือลงไปเฉพาะก่อนมะเขือลงไปครับพี่น้องนี่บนเครื่องแกงเครื่องกะทิเฮาสุดยอดพี่น้องตำเครื่องเรียบร้อยใส่เรียบร้อยเบิดครับนี่นี่ก็ได้มากเอาก็กรอบก็ไม่ต้องให้มันนานแม่นแต่บ้านนี้มากกรอบกรอบมะเขือในส่วนมากผมจะใส่แบบเอาแบบว่าต้องสุกหลายพี่น้องเอาแบบพอดีกรอบๆครับผมกรอบกรอบสดหน่อยแมนแมนนี่ก็ทะเลจ้างนะสิใส่มะเขือพ่วงมะเขือพ่วงก็คือมะแคร่งมะแคร่งบ้านเฮาครับพี่น้องเอาใส่มะแคร่งลงไปครับผมอู้เครื่องแกงเฮาเข้มข้นขนาดเลยยอดเดี๋ยวกันหน่อยก่อนเดี๋ยวกันหน่อยก่อนหอมมาแล้วพี่น้องเริ่มหอมแล้วหอมมาแล้วเครื่องแกงเข้มข้นขนาดเลยหอมกะทิหอมเครื่องแกงมันนี่บางกะทิลงลงแบบเครื่องหอมบางนี่ครับเครื่องหอมก็มีกระชายที่ไอ้โหระพาใบมะกรูดใบมะกรูดมีพริกซอยครับผมนี่อ้าวกระชายนำกระชายก็มีครับผมเอาลงไปนี่น้องนี่เครื่องความหอมเข้าไปครับผมก็เครื่องหอมปรุงในไอ้เครื่องแกงไปแล้วครับผมพวกไอ้หลายอย่างครับพวกเครื่องปรุงพวกอย่างเขาปรุงไปในเครื่องแกงปรุงไปในไอ้น้ำกะทิแล้วครับนี่นี่ครับพี่น้องหน้าตาก็สิเป็นประมาณนี่ครับพี่น้องครับนี่เรียบร้อยครับผมสั้นหนึ่งแล้วครับนี่พอพักมันยุบพร้อมกับโอเคแล้วครับนี่ครับก็ได้มากให้พักซุปก็นี่ก็สิเอาไปอีกให้มันซุปให้จังหน่อยก็ได้ครับผมแต่ว่าผมนี่สิเอาแบบประมาณนี่ครับพี่น้องเอาพอดีกรอบพอดียำครับผมเฮ็ดเองเองคือเก่าครับพี่น้องครับครับแกงเขียวหวานครับพี่น้องครับผมเฮ็ดเองเองคือเก่าครับพี่น้องครับมาครับแซ่บๆพี่น้องกันครับ